เมื่อวานนี้นำเสนอไปกรณีเมื่อวันศุกร์ช่วงห้าโมงเย็นมีการบื้อขอนอาคารของทีโอทเดิมหรือว่าเอทสาขาเพลินจิตเป็นภาพนี้และหลายท่านก็ตกกตกใจทำไมถึงไม่มีการป้องกันที่ดีกว่านี้ไม่มีการกันานาบริเวณแล้วฝุนตลบแบบนี้หนึ่งเรื่องมลรพิษสองมันสุ่มเสียงว่าจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยเพราะเห็นคนวิ่งออกมาใช่ไหมครัค<ฆ>่ะนี่เมื่อวานนี้ NT หรือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติชี้แจงโดยระบุว่าอาคารนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารเพื่สอสร้งบ้าพื้นที่ตามสัญญาเริ่มมาตั้งแต่1 4มิถุนาจะครบกำหนดเนี่ย8กลุมพาปีหน้า NT ได้จ้างผู้ระเหมาดำเนินการตามขั้นตอนยืนยันนะครับตามขั้นตอนมีมาตรฐานควบคุมตามมาตรฐานทุกขั้นตอนเกิดเหตุช่วงเย็น19สิงหาก็คือวันศุกร์หลังเกิดเหตุ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับบริษัทผู้รับเหมาสำนักงานเขตปทุมวันพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินงานดื้อถอนตามขั้นตอนปกติด้วยวิธีสกัดตามแนวตั้งของอาคารตามหลักวิศวกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรควบคุมงานกรณีนี้ไม่ใช่อาคารถล่มระหว่างการดื้อถอนแต่อย่างใด แต่อาคารค่ะอยู่ติดก,กับประตูทางเข้าออกของโครงการแล้วก็ชิดกับแนวรั้วด้านซอยบางกอกบาซาหรือว่าซอยราชดำริสองก็เลยทําให้เกิดฝุ่นและแรงสั่นสะเทือนไปยังอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะเบื้องต้นตอนนี้มีการสั่งการให้ผู้รับเหมาหยุดการดําเนินการรื้อถอนเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้มีการร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วจะมีการร่วมกันกําหนดมาตรการตามมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นค่ะ ดูภาพอีกทีหนึ่ง NT อืนยินจะว่านี่เป็นการดำเนินการควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนค่ะกรณีนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรคุมงานตามมาตรฐานมาตรฐาน